ครับพี่น้องข้ามาเบิ่งโล่งที่3นะครับเป็นโล่งที่ลอคอร์ดนะครับพี่น้องก็แบ่งเป็นสัดเป็นส่วนดีนะครับขายไปที่ไหนครับพี่รู้ไหมครับไปที่ไหนครับโอ้มีใกล้คลอดนะครับพี่น้องจะคลอดวันสองวันนี่มีไหมครับจะอยู่โรงนู้นค่ะถ้าจะคลอดใกล้ๆคลอดแบบคลอดภายในเดือนที่เขากำหนดจะอยู่อันนี้ก็จะเป็นแม่เหมือนแม่ท้องแก่อย่างเงี้ยท้องแก่นะพี่น้องท้อง7-8เดือน9เดือนนะครับนี่คือแม่ท้องแก่นะพี่น้องโล่ง3นะครับมีทั้งหมดกี่ตัวครับพี่ตรงนี้ตรงนี้มี43ค่ะ43นะครับ42ค่ะเป็นตัวผู้2ตัวอ๋อ40ตัวนะพี่น้องอันแรกก็40 3โลงนี่100กว่าแล้ว120ประมาณ120ตัวนะครับพี่น้องระดับแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์ที่นี่มีทั้งหมด170ตัวค่ะอ๋อครับการผสมก็แล้วแต่ที่นายกเอกเลยว่าจะเลือกผสมข้อไหนใช่ไหมครับค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะทับจริงทั้งหมดทับจริงที่ฟาร์มทับจริงที่ฟาร์มก็มีผสมเทียมว่านครับอู้นี่นะครับพี่น้องท้องแก่นะครับเดี๋ยวฟาร์มมาเบิ่งคอกนี่นะพี่น้องแม่ฉลามนี่จะเป็นลูกของแม่บูลเลอร์นะคะคอกที่หนึ่งที่บอกว่ามันมีให้ลูกตัวใหญ่อะค่ะอ๋อครับลูกของตัวนี้มาเป็นแม่พันครับอันนี้แม่กุหลาบนะครับพี่น้องคอกกำหนดคอกวันที่22นะครับเดือน1ปี65นะพี่น้องปากไงดีนะพี่น้องว่าตัวนี้ก็ฟ้องแต่ลูกยังไม่อยากลงได้อ๋อนี่นะพี่น้องกันกินกันอยู่นะครับเก็บทำความสะอาดนะครับพี่น้องตลอดนะครับนี่บอยเบิ่งเขาตัวเนี้ยพามาเบิ่งเขาแปลกนะครับพี่น้อง นี่นะพี่น้องเขาแปลกนะครับเขาสวยเขาแปลกดีนะครับพี่น้องครับอันนี้ลูกตัวไหนครับนี่งามดีนะครับพี่น้องลูกแก้วฟ้านะครับในตัวดำนะพี่น้องอู้หนาตึบเลยนะครับพี่น้องแม่น่าจะมีเลือดมูลาผสมนะครับโอ้อันนี้อ่างบักไงเลยนะพี่น้องคลอดวันที่13นะครับเดือน11ปี64นะครับท้องแก่แล้วนะพี่น้องก็มีหลายไส้นะครับอยู่นี่มีเมียพันธุ์หลายไส้หลายขนาด
กันกินกันอยู่ก็คือกันเบิดนะครับบ่ได้แยกว่าตัวงามตัวด้อยนะครับอันนี้ท้องแรกหรือเปล่าครับพี่น่าจะท้องแรกนะครับอาจจะค่อยสาวนะพี่น้องกำหนดคลอดวันที่23นะครับเดือน11ปี64นะครับท้องแก้วฟ้านะพี่น้องก็ชุดนี้ก็ปีใหม่นะพี่น้องธันวามกรานะพี่น้องเขามาเบิ่งหน่อยจะเห็นลูกที่ออกมาหลายนะครับเขาเทอีหลีนะครับพี่น้องลูกตัวนี้ก็อยู่ฝั่งฝันฟ้าครับแสดงว่าให้ลูกสวยใช่ไหมครับตัวนี้ว่าจำเป็นต้องตัวใหญ่ตัวสูงนะพี่น้องค่อยที่ให้ลูกงามกะบ่ได้เกี่ยวกับความสูงความใหญ่นะครับการเลือกเมียพันธุ์ก็ต้องเบิ่งผลงานนะครับเป็นหลักแม่ได้น้อยให้ลูกได้150ก็มีนะพี่น้องให้ลูกเงินแสนเงินล้านก็มีนะครับบ่ได้เกี่ยวกับความงามนะครับความสูงบ่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็ผสมแก้วฟ้านะครับพี่น้องคลอดวันที่8เดือน1นะครับปี65นะครับอ่างดีนะครับตัวนี้โอ้กินฟ่างนะครับฟ่างดีนะพี่น้องเป็นกากอาหารที่ซอยย่อยได้อย่างดีเลยนะครับนี่นะพี่น้องข้ามาเบิ่งของแปลกอีกเขาแปลกนะครับแม่เขาแปลกนะครับพี่น้องแต่ว่าลูกกับเขาปกตินะครับคือเขากับบ่ได้สนมากกับไปทั้งพอนะครับเขาของลูกนะครับท่านเลี้ยงเอาลูกกับเขาก็ถือว่าบ่ได้ถ่ายทอดด้วยพันธุกรรมนะพี่น้องเสมอไปนะครับโอ้อันนี้ค่อยอ่างนะครับพี่น้องนี่คือค่อยอ่างใหญ่นะครับเสียงเขาไล่ไล่นี่ค่อยอ้างนะพี่น้องนี่จะคลอดแล้วนี่คลอดวันที่30เดือน11นะครับพี่น้องปี64ฟองบักไงนะครับนะมาเลี้ยงค่อย200กว่าตัวนะครับพี่น้องสบายฮะเบิ่งลูกนะครับเห็นไหมหายใจด้วยเดี๋ยวเบิ่งนะพี่น้องนี่สังเกตลูกดินบ่นะครับดินอยู่นะครับพี่น้องหยันท้องแม่อยู่นะครับสวยนะพี่น้องป่ะพี่เดี๋ยวไปดูโรง5ใช่ไหมครับโรง4ค่ะอ๋อโรง4นะครับเดี๋ยวไปเบิ่ง
ใกล้ใกล้จะคลอดนะครับพี่น้องอันนี้เป็นส่วนของท้องแก่นะครับแล้วก็แม่ที่เตรียมลูกครับไปนะครับพี่น้อง